สวัสดีค่ะฝนจากทัตติบุ๊กส์นะคะวันนี้มีเกมสนุกสนุกจากฮาบ้านะคะมาแนะนำชื่อ My Very First Game First Orchard นะคะเป็นเกมที่ได้รับความนิยมมามากกว่า30ปีนะคะเป็นเกมสำหรับเด็กอายุ2ขวบขึ้นนะคะตัวนี้จะมีแบบเวอร์ชันสำหรับเด็กเล็กอันนี้จะเป็นสำหรับเด็กเล็ก เพราะว่าชิ้นมันจะใหญ่กว่านะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็น First Orchard เหมือนกันแต่ว่าเป็นสำหรับเด็กโตพวกชิ้นผลไม้เนี่ยมันจะเล็กกว่าแต่ว่าเกมเนี่ยมันก็จะมีความยากขึ้นมานิดนึงสำหรับเด็กโตหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะคะว่าตัวนี้เล่นยังไงค่ะเรามาดูนะคะว่าในชุดประกอบมีอะไรก็คือจะประกอบด้วยกล่องนะคะ1อันแล้วก็การ์ดอันนี้นะคะเป็น4อันจะเห็นว่าเป็นแบบกระดาษอย่างดีนะคะเขาเอาไว้สำหรับให้น้องเนี่ยแบ่งกลุ่มของผลไม้นะคะก็คือก่อนเล่นเลยนะคะทุกครั้งก็จะต้องให้น้องเนี่ยแยกผลไม้ไปตามกลุ่มของเขานะคะเป็น red apples ทุกผลไม้ทุกอันจะมีทั้งหมด4ชิ้นจะเห็นได้ว่าเป็นไม้แบบชิ้นใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นจะปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กไม่ต้องกลัวว่าจะเอาเผลอเอาเข้าปากนะคะแล้วก็สีเนี่ย เป็นแบบนันทับสีปลอดภัยสำหรับเด็กแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นแบบ made in Germany นะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานเนี่ยเขาต้องปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีเป็นการ์ดนะคะสำหรับเป็นทางเดินให้กับนกตัวนี้นะคะนกตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเขาเดินไปถึงตรงนี้ก่อนเนี่ยก็แปลว่าเกมจบเวลาเล่นนะคะก็คือให้เด็กนะคะผัดกันทอยเต๋าลูกเต๋าก็จะมีเป็นสีนะคะสีฟ้าก็คือเป็นผลไม้นี้สีเขียวก็เป็น green apple สีแดงนะคะก็เป็นแล้วก็สีเหลืองถ้าเกิดน้องทอยได้เป็นสีนะคะก็ให้น้องเขาหยิบผลไม้เนี่ยใส่ลงไปในกล่องนะคะเป้าหมายของเกมก็คือหยิบผลไม้ทุกชนิดเนี่ยให้หมดเลยนะคะต้องช่วยกันให้เข้าไปในกล่องแต่ถ้าสมมุติเกิดทอยเป็นสีเป็นภาพนกนี้นะคะก็คือนกเนี่ยจะขยับ1ครั้งถ้าเกิดทอยได้อีก1ครั้งก็คือนกก็จะขยับไปอีกนะคะถ้าเกิดนกอ่ะขยับไปจนถึงตัวนี้ปุ๊บแปลว่าเกมจบก่อนที่ผลไม้จะถูกเก็บหมดนะคะก็แปลว่าเกมจบแพ้ต้องเริ่มใหม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเก็บผลไม้หมดก่อนที่นกจะถึงเนี่ยก็ถือว่าชนะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือว่าถ้าทอยได้เป็นรูปตะกร้านี้ก็คือหมายถึงว่าสามารถเก็บผลไม้แบบใดก็ได้นะคะใส่ลงไปในกล่อง